โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมเก่าแหละก็คือมันใกล้จะหมดนะครับหมดสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม3 พฤษภาคมนี้นะก็เป็นการกลับมาแล้วของ Dimension Breaker Tevanas เนาะโดยในกิจกรรมนี้นะครับจะมาพร้อมกับสกินระดับ Esteem ในกิจกรรมเท่าที่โชว์ก็จะมี Violet มี Alarm แล้วก็มี Wukong เนาะในกิจกรรมลูกศรทะลุมิติ20 เมษายนจนถึง3 พฤษภาก็ใกล้หมดกิจกรรมกันแล้วเนาะโดยเริ่มต้นที่9 คูปองเท่านั้นนะครับพิเศษเล่นครบทุกๆ5 ครั้งเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลที่เลือกคุณเพิ่มโอกาสเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่าด้วยนะโอ้ก็คือทุกๆ500 คูปองก็สามารถเพิ่มโอกาสในการได้รับสกินมากขึ้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวนี้มารีวิวกิจกรรมนี้ให้คนดูกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยซึ่งกิจกรรมนี้ก็มาแล้วเนาะก็จะต้องหมุนหาทางบนขวานี้เนาะมันจะอยู่น่าจะอยู่ท้ายๆแหละนี่ง่ายมาแล้วเทวนา Dimension Breaker เนาะก็อันนี้เดี๋ยวมาดูตอนนี้เรามีประมาณ 3,100 คูปองนะเดี๋ยวก็มาดูกันสำหรับกิจกรรมนี้ว่าจะเป็นยังไงนะว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยกิจกรรมนี้เขาก็ให้เลือกสกินอะไรด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกติกาในการเล่นในกิจกรรมนี้กันโอเคครับก็รับดีลส่วนลดพิเศษมาเล่นครั้งแรกของกิจกรรมเลือกใช้ได้เพียง1 ตัวเลือกเท่านั้นจากการเล่นแบบปกติ1 ครั้งหรือ5 ครั้งหรือการเล่นแบบบูททะลุมิติ1 ครั้งหรือ5 ครั้งเนาะก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับการบูทอะไรอย่างนี้นะพิเศษทุกๆ5ครั้งจะได้เลดอัพเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลที่คุณเลือกเองโอ้ต่อมาก็คือรางวัลทั่วไปจะไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายทันทีโปรดตรวจสอบที่ปุ่มคลังรางวัลสามารถเลือกรางวัลเพื่อส่งไปยังกล่องจดหมายหรือเลือก3 รางวัลเพื่อเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ในการเล่นแบบปกติอันนี้ก็คิดดีๆก่อนที่จะเล่นนะทุกคนว่าจะสุ่มหรือจะส่งไปแบบจะสุ่มต่อหรือจะส่งเข้ากล่องจดหมายก็มันเป็นแบบปกติแซงไม่ใช่แบบบูทมันก็โอกาสออกยากหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวต้องดูเปอร์เซ็นต์การออกของกิจกรรมนี้ทีเนาะมันจะออกง่ายหรือออกยากขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะออกยากนะสำหรับแบบปกติแล้วว่าแบบบูทน่าจะออกง่ายกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นหน้าถัดไปกันนะก็วิธีการเล่นหน้าถัดไปก็จะเป็นคลิกที่ปุ่มแลกเหรียญแมวเพื่อแลกเหรียญแมวที่ได้เป็นของรางวัลสุดพิเศษอ๋อกิจกรรมนี้ก็ไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นแลกเอาไปแลกเพื่อเล่นอีกรอบหรือจะแลกเพื่อแลกสกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็น่าสนใจอยู่สำหรับกิจกรรมนี้นะก็แต่ไม่รู้ต้องใช้กี่คูปองได้สกินไงมันไม่ได้กำหนดไงว่ากี่คูปองได้สกินแน่ๆเดี๋ยวมาดูกฎกติกาอีกทีนึงนะครับข้อควรระวังรับดีลส่วนลดพิเศษเมื่อเล่นครั้งแรกของกิจกรรมเลือกใช้ได้เพียง1 ตัวเลือกเท่านั้นจากการเล่นแบบปกติ1ครั้งหรือ5ครั้งหรือการเล่นแบบเพิ่มโอกาส5ครั้งไอ้5เท่าใน1ครั้งหรือ5ครั้งของรางวัลนอกเหนือของรางวัลที่คุณเลือกเช่นสกินหรือฮีโร่จะไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายโดยทันทีผู้เล่นจะต้องกดเพื่อให้ส่งไปยังกล่องจดหมายเนาะเมื่อเล่นครบทุกๆ5ครั้งผู้เล่นจะได้เพิ่มโอกาสในการรับรางวัลในการเล่นครั้งถัดไปโดยเฉพาะโอกาสที่ได้รับรางวัลที่เลือกเองกฎกติกา20 เมษายนถึง3 พฤษภาคมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกรณีตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายจะไม่มีการชดเชยใดๆหากคุณไม่รับไอเทมเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในกล่องจดหมายคุณต้องเลือกรางวัลพิเศษ1สกินที่คุณต้องการระหว่างเทวนาแล้วก็สกินอื่นๆนะน่าจะเป็นสกินระดับ Esteem เลยหากมีครบแล้วจะรับเป็นเพจแทนคุณสามารถเลือกว่าจะเล่นแบบปกติ29 คูปองต่อครั้งหรือเล่นแบบเพิ่มโอกาส5 เท่าราคา79 คูปองต่อครั้งเล่นครั้งแรกเพียง39 คูปองเพิ่มโอกาสอีก5 เท่าไว้เลือกก็อันนี้ก็คิดดีๆแล้วกันเนาะเหตุ
หมายเหตุส่วนลดที่ได้เล่นจากการครั้งแรกจะสามารถเลือกใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นจากการเล่นปกติ1ครั้งหรือ5ครั้งหรือการเล่นแบบเพิ่มโอกาส5เท่า1ครั้งหรือ5ครั้งนะคุณมีโอกาสได้รับเหรียญแมวเมื่อเล่นกิจกรรมและสามารถนำเหรียญแมวไปแลกของรางวัลได้ก็มีหลายสกินอยู่เลยนะมีเอสตีมด้วยก็น่าสนใจอยู่ของรางวัลนอกเหนือจากรางวัลใหญ่เช่นสกินหรือฮีโร่เลือกจะไม่ถูกส่งมาทางจดหมายในทีผู้เล่นจำเป็นต้องกดเพื่อส่งไปคลังรางวัลก็คิดดีๆแล้วกันเนาะเมื่อเล่นครบทุกๆ5ครั้งผู้เล่นจะเพิ่มโอกาสในการได้รับไอ้รางวัลในครั้งถัดไปโดยทันทีจะเพิ่มโอกาสในการเล่นเองโดยแบบไม่รวมรางวัลพิเศษเนาะซึ่งเพิ่มโอกาสดังกล่าวในการเล่นในครั้งถัดไปหากผู้เล่นพบปัญหาใดในช่วงกิจกรรมติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเนาะก็คูปองที่ใช้ในกิจกรรมนี้ไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมอื่นภายในเกมของรางวัลจะส่งภายในกล่องจดหมาย24ชั่วโมงถ้าแบบมีปัญหาอะไรก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะก็โอกาสเฉลี่ยในการได้รับรางวัลนะการเล่นปกติ29คูปองต่อครั้งรางวัลพิเศษ 0.38 น้อยมากรางวัลทั่วไป 3.39 เหรียญกระต่าย 1-99 ชิ้น 61.40% อีโมจิเช่า3วัน 34.83%เล่นแบบเพิ่มโอกาส5เท่า79คูปองต่อครั้งรางวัลพิเศษโอกาสออกที่ 2.49 รางวัลทั่วไป 4.38 เหรียญกระต่าย 3-99 49.86 แล้วก็อีโมจิที่ 43.27 เนาะเป็นอีโมจิถาวรด้วยฮะอีโมจิเช่าวงเล็บถาวรสุดมันเช่าหรือถาวรแปลกๆเนาะอันนี้ก็แม่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเราเลือกรางวัลก่อนแล้วกันเนาะเลือกเป็นอะไรดีแบทแมนเลือกอะไรดีอะอันนี้เอมิลี่แล้วก็เป็นอันนี้กันโจ๊กเกอร์แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการบูสต์พลังมารูมิติเนาะเพิ่มโอกาส5เท่าโดยเราจะลองที่5ครั้งก่อนแล้วกันเนาะดูซิ355คูปองก็ลดราคาอู้ครั้งแรกได้สกินเลยอ่ะเฮ้ยเราว่าคุ้มคุ้มนะ300กว่าคูปองได้สกินเลยเราว่าโอเคอยู่นะหากคุณได้รับเหรียญแมวก็ไปแลกได้อย่าลืมส่งของขวัญไปยังคลังรางวัลแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเลือกรางวัลใหม่เนาะเฮ้ยไม่คิดว่าครั้งแรกจะได้รางวัลเลยอันนี้อะไรดีอ่ะโอเมนไหมหรืออะไรดีอ่ะหรือคีร่าคุ้มไหมนะคีร่าเอานี่กันบูมคองก็คุ้มอยู่เป็นระดับอัลติเมทนะอ๋อนี่ไงเอาเหรียญแมวมาเล่นได้ปกติเอาเล่นแบบบูทก็ได้โอ้น่าสนใจน่าสนใจก็ไม่ว่ายังไงก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนการแลกเป็นแลกสกินอื่นได้เนาะอันนี้ก็สามารถส่งไปยังกล่องจดหมายหรือก็ใช้ได้แต่ว่าแบทแมนน่าส่งเข้ากล่องจดหมายแล้วมั้งไม่ปรากฏตรงนี้เลยโอเคครับเมื่อกี้เราสุ่มเล่น5ครั้งไปแล้วเนาะเราจะเล่นทีละ1ครั้งดู5ครั้งโอเคต่อไป1ครั้งครั้งที่2เอ้ยได้เหรียญแมวต่อไป1ครั้งครั้งที่3ไอ้1ครั้งครั้งที่4อุ้ยต่อไป1ครั้งครั้งที่5ชุบโอ้ได้เหรียญแมวเยอะเนาะแต่ก็ยังไม่ได้สกินอะแล้วว่าสุ่มเล่น5ครั้งน่าจะดีกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะโอ้ได้เหรียญแมวเพียบเลยไหนจะมีอีกมั้ยอือหืออันนี้1ครั้งเนาะจะ1ครั้งสัก5ครั้งกันครั้งที่2ได้เหรียญแมวอ่ะครั้งที่3อุ้ยได้25เลยเหรอเยอะนะต่อไปครั้งที่4โอ้ยต่อไปครั้งที่5เอ๊ะเราไม่รู้เราคิดไปเองแล้วว่าเล่น5ครั้งดีกว่าเพราะว่า5ครั้งแรกเราได้เอ้ยเห็นป่ะ5ครั้งได้สกินเลยอันนี้ไม่รู้คิดไปเองป่ะได้สกินที่2แล้วอ่ะเฮ้ยคุ้มนะได้มา2สกินแล้วอ่ะเฮ้ยๆใช้ได้เอามาแลกเลยดีเอามาแลกดีมั้ยหรือสุ่มต่อดีแต่ยังไม่ได้สกินเฮลเลยอ่ะเติมไปตั้ง 3,000 เหลือ 1,000 กว่าเองอะไรเดียโอเมนไหมสวัสดีอันนี้ก็ได้ไวโอเลตน่าจะโอเคไปต่อโอ้โหเหรียญแมวทำไมสกินไม่ออกสักทีอ่ะโอ้ยได้อีกประมาณ2ครั้งมั้งเนี่ยได้ครั้งอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วดูซิจะได้เฮ้ยได้เฉยเฮ้ยได้สกินด้วยหูคุ้มมากเฮ้ยเราว่าโอเคอยู่นะโอ้โหจาก 3,100 เหลือ375ก็สามารถไปแลกของได้อีกนะก็ใครสนใจก็มาดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้โหเหลือเพียบเลยแลกอะไรดีอะเรื่องนี้ไหม
เออน่าจะนี่ก็แหละเออแค่เอมิลี่ไปแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าสกินอื่นก็ใครสนใจสกินไหนก็เอาเปลี่ยนแมวมาแลกได้นะซิงโอเมนก็ดูคุ้มค่าเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะอยากได้เอมิลี่มากกว่าโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้อ๋ออันนี้เอาไปแลกเล่นได้อีกเพราะเสียดายจังเออนั่นสิโอเคก็เดี๋ยวเอาไงดีอะเล่นให้หมดดีไหมหรือยังไงดีเอามาเล่นก็ได้นะใช่15รางวัลเพื่อเล่นปกติอ๋อต้องเลือกรางวัลก่อนลืมเรื่องมั่วๆไม่รู้จะได้ป่ะนะลองมาลองดูว่าจะได้ป่ะคิดว่าได้ไหมเราว่าไม่ได้โหได้เหรียญแมวเยอะมากอีก2อันก็ไม่รู้ส่งไปยังกองจดหมายไหมโอ้ยก็33เหรียญแลกอะไรดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครเห็นว่าแลกอะไรดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิโอเคครับเดี๋ยวไปรับของกันแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวสกินของเทวนาให้ทุกคนดูกันนะครับเราแบบว่าจะบอกว่าสกินนี้มันก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแบบแมวออกมาช่วยตีเดี๋ยวนะเป็นคลิปโอเคครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันนะโอเคเดี๋ยวขอไปรับรางวัลก่อนนะอันนี้ก็เป็นสกินของเทลเนาะก็ที่ได้มาในกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยววันนี้มารีวิวสกินนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับเฮ้ยสกินน้องน่ารักมากเลยโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับสกินนี้ของเทลนะน้องน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยมีแมวกระโดดออกมาด้วยน่ารักเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยโอเคน้องน่ารักโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูเนาะเอฟเฟกต์สำหรับสกินนี้เป็นยังไงบ้างเนาะดูท่าวาร์ปก่อนละกันฮึบน้องอะไรอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไบโอโทรมาน่ารักโอเคเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ต่างๆกันในท่าเต้นเนาะแล้วดูเอฟเฟกต์สกิลต่างๆกันนะเป็นไงบ้างสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากนี่โจมตีปกติอุ้ยสวยนะเอ้ยเราว่าโจมตีสวยสวยใช้ได้ใช้ได้โอ้สวยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูสกิลต่อไปแล้วกันเนาะเอ้ยมาดูสกิลที่1กันโอ้ยน้องผมทองเลยจากผมสีม่วงกลายผมสีทองแล้วพวกสวยมากนะเออเราว่าใช้ได้เสียดายสวยมากเสียดายคลิปนี้ไม่มีเสียงอ่ะเอ้ยอุ้ยมีแมววิ่งไปด้วยน่ารักอ่ะเฮ้ยชอบเทลน่ารักมีแมววิ่งไปด้วยเราดูอันติเมทดีกว่าอันติเมทสกิลอุ้ยเห็นว่ามันมีภาพข้างๆด้วยอ่ะภาพข้างซ้ายเอ้ยเราว่าสวยอ่ะเนี่ยเออใช้ได้โอเคเดี๋ยวมาดูอื้อแล้วก็โจมตีต่อไปปักโอเคครับงั้นเดี๋ยวปลดอมตะน้องหน่อยเฮ้ยเราต้องดูคลิปด้วยอ่ะยังไม่ได้ดูคลิปเลยฮะเดี๋ยวขอจัดการนี่ก่อนนี่โอเคฮึบอีนิดเดียวเอ้ยไม่ตายสิเอ้ยชอบที่มันมีภาพด้านซ้ายจังเลยสวยดีนะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราพาไปดูแมวรถถังเป็นไงบ้างนะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยเล่นน้อยอย่างนานเลยนี่น้องมาแล้วน้องแมวจะดูน้องยิงเอ้ยน่ารักอ่ะอยากให้เปลี่ยนคลิปทั้งหมดจังเลยอ่ะแต่เปลี่ยนแค่แม่เขียนแค่รถถังเองอ่ะเอออยากให้เปลี่ยนทั้งหมดจังเดี๋ยวที่จริงมันจะมีอีกนะเดี๋ยวโอ้ยน้องแมวรถถังสีม่วงน่ารักอ่ะเอ็นดูความน้องเออดูรถถังฝั่งมันไม่เปลี่ยนอ่ะเพียงแค่ฝั่งเรานี่น้องรถถังมาแล้วอันแรกเป้าเดี๋ยวให้น้องตีป้อมด้วยดีไหมทันไหมพิวอุ้ยน้องตายคือล้อหลุดอ่ะนะสงสารจังโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงเนาะเดี๋ยวทำลายป้อมตรงนี้ก่อนก็จะมีแมวอีกเซตนึงมาเหมือนกันเดี๋ยวตัดไปเลยตอนแมวชุดนั้นมาแล้วโอเคก็วนอยู่นานน้องน่าจะออกมาแล้วล่ะเป็นน้องอีกแมวอีกร่างนึงเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันปึ๊บกระโดดไปนี่น้องเป็นอีกเวอร์ชันนึงแล้วน้องน่ารักมากน้องมีคอนทุบด้วยเฮ้ยโคตรเก๋จากน้องรถถังกลายเป็นน้องหุ่นยนต์ไปแล้วเสียดายคลิปนี้ไม่มีเสียงอยากให้มีเสียงนั่งเลยคือเราอ่ะตอนอัดอ่ะได้ยินเสียงนะแต่คือพอมาดูอีกทีอ้าวไม่มีเสียงเสียดายมากดูดิน้องตีเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปตี
เรียกว่าตีไป3ทางเนาะแล้วมาดูมันจะมีคีบอีกเซตหนึ่งที่ออกมาเราไม่แน่ใจว่าอีกเซตหนึ่งมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเป็นยังไงโอเคครับก็ตีหมด3ทางเนาะเดี๋ยวกลับไปดูคีบอีกชุดหนึ่งกันว่าเป็นยังไงอยากไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนจะดีมากเลยนะฮึบฮึบอ๋อไม่เปลี่ยนนะก็คือจะมีเปลี่ยนแค่2ตัวเองเนาะก็คือเปลี่ยนจากรถถังกับเปลี่ยนตามแนวป้อมเนาะที่เราทำลายไปส่วนอันนี้ไม่เปลี่ยนอะเสียดายจังเขาน่าจะเปลี่ยนให้เนาะมันจะดูสมบูรณ์แบบมากเลยนะอีกนิดเดียวเองอะแต่จริงถ้าจะให้ดีนะอยากให้เปลี่ยนคีบทั้งชุดเลยอะแต่คงเป็นไปไม่ได้อี้จะหนีไปไหนอุ้ยเราชอบจังเลยจริงเสียงมันโอเคมากเลยนะแล้วเรามาดูคลิปที่หลังก็คือคลิปไม่มีเสียงอะเสียดายมากน้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่เห็นไงสกินนี้ของเทลนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวตีป้อมก่อนโอเคแหละสำหรับเกมนี้เอ้ยไม่ใช่ดินี่มันหมดทะลองเฉยๆนี่นะมันไม่มีเสียงอะเสียดายจังอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงน้องน่ารักมากเลเจนด์ด้วยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็น ID ของเพื่อนที่เรารู้จักเนาะก็ยืม ID เขามาพอดีเขาอยากได้สกินนี้พอดีก็เลยอันนี้ก็ได้ก็เลยยืมของเพื่อนมารับรีวิวเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยเพจ Admin ต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย